ปิดท้ายท่านนายกตรวจราชการพิษณุโลกท่านผู้ชมหลักคือจะไปดูน้ำท่วมไปไหว้พระที่วัดพระวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารพระพุทธชินราชไปตรวจเยี่ยมโรงผลิตประปารับฟังปัญหาปรากฏว่าท่านนายกไปเจอว่าที่นี่น้ำประปาบริโภคอุปโภคไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ไม่สะอาดนะคะบางพื้นที่ก็ไม่พอเข้าไม่ถึงพื้นที่บางช่วงพูดกับประชาชนพูดถึงสิ่งที่ได้ทำมาในช่วง1เดือนที่ผ่านมาและจะพยายามผลักดันดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็บอกเลยถ้าประชาชนทุกคนอยากได้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตภายในกุมภาพันธ์นี้ขอให้ทุกท่านเปล่งเสียงออกมาอย่าไปยอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยมาทำให้นโยบายนี้ไม่เกิดขึ้นอย่านิ่งเฉยถ้าชอบมีความสุขเปล่งเสียงออกมาเพราะรัฐบาลก็อยากได้กำลังใจมีหลายท่านไม่เห็นด้วยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยผมที่ไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าเราเองเราพยายามจะฟังรับฟังความที่เห็นเพราะเราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับเราเองเราก็ต้องรับฟังแล้วก็ต้องปรับให้ดีว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วถ้าลองคิดดูนะครับว่าเครื่องพูดที่หนึ่งกุมภาจะมีเงินเข้ามาในระบบ560,000 ล้านเนี่ยศูนย์กี่ตัวเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยนะ560,000 ล้านเนี่ยถ้าเกิดเป็นภาคที่ท่านอุตสาหกรรมเนี่ยท่านจะผลิตสินค้ามารองรับไหมท่านจะมีการซื้อขายวัสดุที่มาทำของที่จะเตรียมขายไหมจะมีการทำงานโอเวอร์ไทม์เพิ่มมากขึ้นไหมเงินจะอยู่ในกระเป๋าพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นขนาดไหนอย่างไรท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เปล่งเสียงออกมาบ้างนะครับอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเรื่องลดค่าไฟเรื่องลดค่าน้ำมันเหล่านี้เนี่ยท่านต้องพูดนะว่าท่านมีความสุขท่านดีใจที่รัฐบาลนี้ทำให้เราเองเราก็เป็นคนเหมือนกันเราเองเราก็ต้องขวัญและกำลังใจเหมือนกันท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยวันนี้วันเสาร์นะครับท่านละพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ